ช่วงนี้เวลาที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีวัตถุต้องสงสัยทางการก็ปล่อยไม่ได้แหละครับต้องรีบเข้าไปตรวจตราเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราก็จะมีประเด็นเรื่องความมั่นคงแล้วก็มีคนที่ต้องการสร้างสถานการณ์ในประเทศอย่างล่าสุดที่ถนนงามวงศ์วานจังหวัดนนทบุรีหน้าตึกร้างแห่งหนึ่งพบวัตถุต้องสงสัยเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดของนนทบุรีไปตรวจสอบตรงป้ายรถเมล์ใกล้กับปากซอยงามวงศ์วาน2มีวัตถุคล้ายระเบิดทำจากท่อ PVC ขนาด4นิ้วแล้วที่น่าคิดคือมันไปพ่วงกับหัวท้ายที่ต่อกับตัวนาฬิกาด้วยก็เลยทำให้คิดเป็นอื่นไม่ได้ล่ะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยนำเชือกมาขึงล้อมพื้นที่เกิดเหตุปิดถนน1เลนประชาชนคนไหนที่ไม่เกี่ยวข้องก็กันออกไปจากพื้นที่ช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาเลิกงานด้วยคนแถวป้ายรถเมล์ก็ยังเยอะอยู่เลยนะครับทางเจ้าที่ตรวจสอบข้างในปรากฏว่าเป็นระเบิดที่ไม่ได้มีจุดตัวจุดชนวนนะฮะข้างในเนี่ยเป็นเพียงแค่เศษกระดาษหนังสือพิมพ์ยัดอยู่ไม่มีดินระเบิดนะครับเจ้าที่ก็เลยเก็บตัวอย่างเนี่ยไปตรวจสอบที่พิสูจน์หลักฐานของจังหวัดนนทบุรีไปดูรายนิ้วมือแฝงว่าเป็นของใครแล้วก็ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดครับเพื่อตามตัวคนร้ายเบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจคาดกันว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่หวังดีมาสร้างสถานการณ์นะฮะตอนนี้กำลังตรวจสอบหาหลักฐานโดยเฉพาะตัวของลายนิ้วมือแฝงว่าใครที่เป็นคนที่เล่นพิเรนเอาตัวของวัตถุคล้ายระเบิดมาวางเอาไว้แบบนี้สร้างความปั่นป่วนให้กับชาวบ้านแถวนนทบุรีนะครับ